สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูวาสนานะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องของช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้นักเรียนทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดในตัวชี้วัดที่2นะคะเรื่องของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะมีข้อสอบอยู่5ข้อข้อที่1นะคะหลักฐานใดแสดงวันเดือนปีเกิดของตนเองตัวเลือกที่1สูติบัตรตัวเลือกที่2บัตรห้องสมุดตัวเลือกที่3สมุดบัญชีเงินฝากเด็กๆตอบอะไรเขียนจดใส่สมุดหรือใส่กระดาษไว้นะคะทวนอีก1ครั้งค่ะหลักฐานใดแสดงวันเดือนปีเกิดของตนเองตัวเลือกที่1สูติบัตรตัวเลือกที่2บัตรห้องสมุดและตัวเลือกที่3สมุดบัญชีเงินฝากไปต่อข้อที่2เลยค่ะข้อที่2นะคะถามว่าข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคือข้อใดข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคือข้อใดตัวเลือกที่1ที่ทำงานของสมาชิกในบ้านตัวเลือกที่2เลขที่บ้านและที่อยู่ของบ้านตัวเลือกที่3รูปร่างหน้าตาของสมาชิกในบ้านทวนอีก1ครั้งนะคะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคือข้อใด1ที่ทำงานของสมาชิกในบ้าน2เลขที่บ้านและที่อยู่ของบ้าน3รูปร่างหน้าตาของสมาชิกในบ้านไปต่อข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะถ้านักเรียนต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวควรใช้หลักฐานใดจึงจะเหมาะสมที่สุดถ้านักเรียนต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวควรใช้หลักฐานใดจึงจะเหมาะสมที่สุดตัวเลือกที่1ทะเบียนบ้านตัวเลือกที่2ภาพถ่ายตัวเลือกที่3สูติบัตรไปต่อกันข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวข้อใดเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวตัวเลือกที่1สูติบัตรตัวเลือกที่2โฉนดที่ดินตัวเลือกที่3ทะเบียนบ้านไปต่อข้อ5เลยค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะการใช้เส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์มีประโยชน์อย่างไรการใช้เส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์มีประโยชน์อย่างไรตัวเลือกที่1ทราบเหตุการณ์ในอนาคตตัวเลือกที่2ทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเลือกที่3สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เด็กๆทำเสร็จทั้ง5ข้อหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วเราไปดูเฉลยกันค่ะข้อที่1นะคะถามว่าหลักฐานใดแสดงวันเดือนปีเกิดของตนเองคำตอบก็คือข้อที่1สูติบัตรค่ะ
เพราะสูติบัตรเป็นใบแจ้งเกิดซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดชื่อบิดามารดาสถานที่เกิดของเจ้าของสูติบัตรค่ะข้อ2ค่ะข้อมูลนะคะที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคือข้อใดคำตอบก็คือข้อที่2นะคะเลขที่บ้านและที่อยู่ของบ้านเพราะทะเบียนบ้านจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและที่อยู่ของบ้านและสมาชิกภายในบ้านค่ะข้อที่3นะคะถ้านักเรียนต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวควรใช้หลักฐานใดจึงจะเหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือภาพถ่ายเพราะอะไรล่ะคะเพราะภาพถ่ายเป็นข้อมูลที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆในช่วงชีวิตหนึ่งไปต่อกันข้อที่4เลยค่ะข้อใดเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวคำตอบก็คือทะเบียนบ้านค่ะเพราะทะเบียนบ้านจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านแสดงที่ตั้งของบ้านและข้อมูลของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านค่ะไปต่อกันข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ5การใช้เส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์มีประโยชน์อย่างไรคำตอบคือข้อที่2นะคะทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการนำเสนอโดยใช้เส้นเวลาทำให้เห็นลำดับก่อนหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนค่ะจบแล้วนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบกันได้กี่ข้อเอ่ยอย่าลืมส่งคำตอบกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะว่าสอบกันได้กี่คะแนนก่อนจากการขอขอบคุณสื่อการสอนดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการและฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ